ก็สนุกมากครับตื่นเต้นมากเอาตรงปกติไม่ได้เดินแบบมานานแล้วครั้งล่าสุดที่เดินแบบเนี่ยน่าจะหลายปีแล้วแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้กลับมาเดินแบบกับนิยมยีนนะครับแล้วก็วันนี้กลับมาพร้อมแฟนๆและหลายคนก็เยอะมากตื่นเต้นมากครับรู้สึกมันเปลี่ยนจากตอนนั้นกับตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วก็เอาตรงนะมันเหมือนให้กำลังใจเราเพราะว่าเวลาแฟนๆมาแล้วก็แบบส่งเสียงกรี๊ดให้เราก็ไม่อ่อมไงเราก็สู้เราก็เต้นสู้เลยเมื่อกี้นะแต่คนกรี๊ดแบบว่าหล่อมากหล่อมากเลยโอ้ขอบคุณครับก็ไม่ได้ขนาดนั้นบางวันก็บอกสวยบางวันก็หลอกหล่อยไงกันแน่เนี่ยสรุปเป็นอะไรสรุปเราจะยังไงจะได้คู่ไหนคุณแม่มาก็ต้องหล่อละกันแต่ว่ามันหล่อมากเดียวนะมันปรับเปลี่ยนใจหรือเปล่ามันก็เหงาๆอ่ะปกติเรามา12คนแต่ที่จริง2คนก็พอได้อยู่แต่ว่าคนเดียวแล้วไงแปลกไหมก็แปลกๆแต่ก็พยายามทำตัวให้ชินนะเพราะว่าถึงบล็อกแบ็คไม่ได้มาเดี๋ยวเจ๊เบ๊บจัดการเองยังไงเนี่ยช่วงนี้คือตัวติดกันตลอดเวลาติดกันตลอดเอาตรงก็อยู่ด้วยกันมาปีนึงแล้วโปรเจกต์เนี้ยทั้งเด็ก12คนทั้งหมด12คนแล้วก็กับน้องภูก็อยู่ด้วยกันมานานยังไงก็สนิทมากๆแล้วก็เป็นช่วงตอนนี้เดินสายแบบว่าโปรโมทซีรีส์แล้วก็มีออกงานบ้างก็สนุกครับงานเข้ามาเยอะช่วงนี้เยอะแล้วก็รับได้อีกไหมโอ้ยเอาตรงๆนะพี่ชอดถึงพี่ชอดบอกว่างานแน่นแต่ว่ามันแน่นได้เนี่ยกว่านี้อีกผมพร้อมที่จะวิ่งงานนะฮะวิ่งงานแบบไหนวิ่งคนเดียวหรือวิ่งแบบคู่วิ่งคู่ที่จริงวันนี้ก็อยากให้มาไม่เป็นไรครั้งหน้าถ้ามีโอกาสก็อยากจะมาคู่นะครับก็ฝากไว้ด้วยฝากไว้คิดแล้วน้องไปไหนวันนี้น้องก็ไม่ได้ไปไหนน้องก็รอออกงานพรุ่งนี้ครับผมไอ้พรุ่งนี้ก็มีถ่ายงานด้วยกันถ่ายงานด้วยกันช่วงนี้ถ่ายโฟโต้ชูทด้วยกันบ่อยหวานๆพวกคุณก็น่าจะได้เห็นแล้วเนี่ยแล้วยังเป็นไงรีซีรีส์ผ่านกับเราครับสาม EP ผมรู้สึกนะตรงๆนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมใกล้จะโดนด่าแล้วเจเบฟเนี่ยเพราะว่าในกระแสในแอป X เนี่ยตอนนี้เขาบอกมาว่าให้เจเบฟใจเย็นๆหน่อยแล้วก็คุยกับน้องหน่อยแต่เอาตรงๆนะพวกคุณไม่เข้าใจความรู้สึกของเจเบฟหรอกมันเหมือนโดนหักหลังผมถามเลยนะคุณเห็นคนขึ้นคอนโดกับแฟนคุณขึ้นคอนโดอ่ะไม่ใช่เด็กเบฟไม่ก็เป็นซีรีส์อ่ะอ่อนแล้วนะให้เขาเป็นแฟนเราเด็กเบฟขึ้นคอนโดกับอีกคนนึงอย่างเงี้ยมันก็นิดนึงยอมไม่ได้เพื่อนกันบ้างเลยหรอโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอมันยอมไม่ได้อ่ะหรอยอมไม่ได้เอาตรงพี่เบฟไม่เคยไปตามใครนะอันนี้ให้ใจสุดๆแล้วพี่เบฟกับพี่เวก็กอดคอหอมแก้มกันได้ทำไมน้องทำไม่ได้แม่อันนี้อย่าไว้ตอบรอบหน้าแล้วกันนะยังไงไม่อันนี้เขาอยู่ด้วยกันมา7ปีเบฟกับเวอยู่ด้วยกันมา7ปีแล้วยังไม่รู้ความสัมพันธ์เขาเราไปตัดสินได้ยังไงก่อนอันนี้วอนให้ผมโดนด่าตลอดยังไงก็โดนอีพีหน้าไม่คิดว่าเตรียมรับศึกเลยใช่ไหมไม่เป็นไรแปลว่าถ้าเราโดนเราก็เสือลงไปถึงเช็คที่แบบในเช็คบ่อยเช็คบ่อยเช็คบ่อยโอ้โหตอนนี้ช่วยปั่นเทรนจนแบบว่าตัวเองติดเหลืองแล้วผมก็งงทีมงานแจ้งมาว่าหนูติดเหลืองแล้วลูกนี่ก็บอกติดเหลืองคืออะไรก็ไปนั่งเชียร์อ๋อติดธงแบบว่าโดนแฟลกว่าเป็นบอทผมก็บอกโอ้นี่เราก็ทำดีเหมือนกันนะแล้วปั่นกันเลยแต่ว่าตอนนี้ออกแล้วตอนนี้ออกแล้วไปเล่นแอคน้องแทนก็ได้นี่อ๋อเขาสลับกันเล่นได้เหรอเอาพวกก็ไปเอาโทรศัพท์มาเล่นก็ได้แหมเราก็โยงเข้าเรื่องนี้ตลอดเลยอ่ะได้ไหมล่ะได้รู้รหัสผ่านหรือเปล่าล่ะรู้รหัสผ่านก็เล่นได้ยังไม่รู้ว่า EP หลังๆแล้วกันค่อยเริ่มแล้วเขารู้รหัสผ่านเราหรือเปล่าล่ะยังแต่เขารู้รหัสเข้าบ้าน4321ไง4321เจ๊เบฟพี่เบฟไม่ใช่บ้านผมมันมีตอนแรกๆที่มันมีแบบกำลังเดาว่าเป็นแบบกูพาเวลหรือเวลพาเวลกูโอ้ยเฮ้ยเอาตรงนะดีเลยตอนเนี้ยเพราะว่าผมมาได้มาแถลงข่าวแล้วมันจะเป็นยังไงเอาตรงๆจะตอนก่อนซีรีส์ออนเนี่ยก็เป็นพาเวลพูมาตลอดเพราะว่าคนเขายังไม่รู้ว่าในซีรีส์เนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นแนวไหนแต่ว่าน้องเนี่ยเขาอยากให้เป็นพูพาเวลตามซีรีส์เราก็ใจอ่อนก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เป็นอะไรที่ถูกต้องด้วยอะแต่อยากจะบอกไว้ว่า
เห็นมันแท็กมันขึ้นมาคู่ๆกันก็จะใช้ภูพาเวลหรือพาเวลฟูเนี่ยผมก็ไม่ติดเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องหน้าเนี่ยพี่ชอตก็คงได้ยินอยู่ว่าอยากไปไว้พาเวลฟูเหมือนกันเรามันก็สายยอมซะด้วยยอมยอมยังมีอันนึงอะไรมีอะไรว่าแบบว่าเราเป็นพระเอกครับทุกคนเป็นเติร์ดพระเอกนี่มันยังไงก็ใช้แทนไอ้นี่ไงพาเวลฟูหรือภูพาเวลก็สำหรับใครที่ไม่รู้จักพี่เบฟเดอะซีรีส์นะครับก็อยากบอกไว้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีนายเอกมีแต่พระเอกกับผัวพระเอกเท่านั้นมาเป็นคนอื่นด้วยตบเขาดองทำไมได้อย่างนี้ทำไมคุณไม่ใช่ว่าแบบพาเวลแล้วแฟนเด็กของเขาอย่างมามันไม่แซ่บอ่ะดู EP 1ด้วยคือใครไม่แซ่บเขาแซ่บเหมือนไรก็ได้อยู่เวลาช้อตาผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วเรื่องนี้ช่วงนี้ก็คือแบบว่าคุณก็ไลน์โซเชียลอะไรอย่างนี้แฟนก็คือแบบว่ามาดูเยอะมากในเวลารวดเร็วจริงก็รู้สึกแฮปปี้ที่ทุกคนแบบว่าเห็นผลงานที่พวกเราพยายามแบบทำกันมา1ปีนะแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้กับผลงานแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามรอดูต่อไปเพราะว่ามันมีอะไรอีกเยอะกว่านี้คือการแข่งรถเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องย่อของพี่เบฟแต่ว่ามากกว่านั้นเนี่ยมันจะค่อยๆเข้ามาแล้วตัวละครตัวอื่นจะค่อยๆมีบทบาทมากขึ้นครับเอ็นซีได้ไหมที่มันจะเยอะไปเรื่อยเอ็นซีผมกล้าพูดแล้วว่าก็มีเยอะฉากที่ได้เคยเห็นในนิยายฉากที่เอ้ยไม่เออใช่ในนิยายเคยอ่านในนิยายเคยเห็นรูปในนิยายก็อาจจะมีจริงได้ฉากไหนอย่าสปอยได้ไหมสปอยแล้วโอ้โหแม่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้เย็นก็อะไรไอ้บัตรแซงหนังสืออ่ะมันเป็นซีนนั้นก็ซีนนั้นแหละเออเพลงที่มันกำลังฮิตๆอ่ะที่มันมีอะไรตกมาอะไรเออเลยนะแต่ล่าสุดก็เพิ่งปล่อยเพลงนะหลายๆคนก็คือแบบว่าน่ารักมากแบบก็อยากมีแบบเออบอกไปเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเรายังไงดีก็เพลง Better Me ครับก็ปล่อยไปแล้วก็ไปติดตามใน YouTube ของ Chase 2561ได้เป็นเพลงคู่ระหว่างเบฟกับชาลีเป็นเพลงที่แบบว่าเปิดตอนที่เขาจูบกันครั้งแรกเพราะว่าใครที่ไม่รู้นะเบฟเนี่ยเป็นคนที่มีกฎห้ามจูบกับคู่นอนแต่ถ้าจะจูบเนี่ยคือรักแล้วให้ใจมีใจ EP 3อันนี้ก็เรียกว่ารักแล้วใช่แต่เราจะเปิดทั้งเรื่องนะมันจะมีอีกมีใจให้กันมีใจให้กันแหมผมก็เขินไปนะคนเยอะเอาแล้วถามก่อนแล้วเมื่อไหร่เราได้เห็นงานคู่เราเร็วนี้เปล่างานคู่เหรอขอคิดก่อนไม่โอเคเปิดเผยงานคู่มีอีกกี่นิ้วแล้วถึงจะถึงงานคู่ปีนี้หรือปีหน้าหรือยังไงอีกกี่วันกี่วันรับอีกกี่ตื่นเลยเหรอเฮ้ยผมก็สปอยทำมือก็ได้ค่ะงานคู่ส่วนมากตอนนี้มันเป็นงานถ่ายแบบเราพยายามแล้วก็ออกสายสื่ออย่างเงี้ยถ่ายแบบมากกว่าต้องมีงอลูกค้าไหมว่าแบบไปจ้างงานคู่ไหนค่ะผมรับบทเป็นบ็อกแบ็กก็ได้ก็รับบทเป็นน้องคู่ไหนก็มันมีขาใครที่สนใจอยากไปบอกใครมีเพื่อนมีญาติเป็นลูกค้าก็ไปบอกได้นะครับว่าผมยังว่างภูพาเวลยังว่างหรือพาเวลภูก็ว่างนะครับฝากด้วยสุดท้ายแล้วให้ฝากหน่อยจ้าฝากซีรีส์ฝากอะไรด้วยครับก็ยังไงก็ฝากพี่เบฟเดอะซีรีส์ด้วยนะครับใครที่สนใจเนี่ยไปดูทางช่องวัน31นะครับทุกวันศุกร์15:00 น.แล้วก็ดูอันคัทเวอร์ชันได้ที่ iCG นะครับแล้วก็ขอฝากเพลงด้วยตอนนี้มีเพลง Speed of Love ที่เป็นเพลงธีมของ OST ของพี่เบฟเดอะซีรีส์แล้วก็มีเพลง Better Me ที่เป็นเพลงคู่ระหว่างเบฟกับชาลีครับผมฝากด้วยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ